ครั้งนั้นจำได้ว่าออกมาจากพุทธมณฑลนะครับก็เดินผ่านถนนอักษะถนนหงอ่ะนะถนนอักษะก็อยู่แถวบ้านเรานั่นแหละแล้วก็เดินลัดไปทางวิทยาลัยทองสุขพักกลางทางที่วิทยาลัยทองสุขก็ออกเดินทางต่อผ่านปากซอยบ้านถึงแม้เขาจะติวนะบอกว่าไม่ให้มองนะไม่ให้ยิ้มเราอดใจไม่ไหวเราปีติมากเลยอ่ะเราเห็นว่าเนี่ยคือหน้าบ้านเราเนี่ยคือปากซอยเราเป็นที่ที่เราเจริญเติบโตมาที่เนี่ยและวันนี้เราได้มีโอกาสได้เป็นพระธุดงค์เป็นพระธรรมยาตาแล้วก็เดินผ่านหน้าบ้านของเราแล้วก็เห็นหมู่ญาติมิตรพี่น้องของพวกเราที่นั่งรอต้อนรับอยู่ก็เป็นภาพที่ยังอยู่ในใจเสมอหลวงพี่มีโยมแม่อยู่คนเดียวนะเพราะว่าคุณพ่อโยมพ่อเสียตั้งแต่เด็กก็มีความรู้สึกว่าอยากให้แม่ภูมิใจนะครับที่ส่งเสียเราให้เรียนจนจบเราก็อยากทํางานดีๆตอบแทนคุณท่านก็คือตัวเองเนี่ยตั้งใจว่าจะเป็นเชฟในการปรุงอาหารนะตอนนั้นก็อินมากเลยเรียนในระดับปริญญาตรีก็ตั้งใจแล้วก็อยู่ในวงการนี้มาตลอดก็ได้มีโอกาสทํางานนะครับที่เริ่มต้นที่ครัวการบินนะครับแล้วก็อยู่มาตลอดต่อเนื่องจนได้เข้าไปทํางานในโรงแรมจุดที่ทําให้ได้มาเจอวัดพระธรรมกายเหตุการณ์ก็คือมันก็มีอยู่วันนึงหลวงพี่ก็จะไปทํางานตามปกติก็เกิดเหตุการณ์รถติดตรงวงแหวนที่จะเป็นทางกลับรถไปเข้ากรุงเทพฯนะที่ถนนบรมราชชนนีติดหนักมากเลยในเวลาที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนก็คือช่วงประมาณ 9:00 น. 10:00 น.เงี้ยปรากฏว่าก็เลยดูเห็นภาพพระธุดงค์กําลังเดินมานะครับโอ้พระเยอะที่สุดเลยเท่าที่เคยเห็นมาเชื่อมั้ยว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่เคยเจอภาพพระที่เยอะขนาดนั้นมาก่อนเลยทําให้ลงมาจากรถนะครับแล้วก็ได้ดูเหตุการณ์แล้วก็มาต้อนรับคณะพระธุดงค์ด้วยใจไม่ได้คิดถึงเรื่องว่ารถติดแล้วทําไมทําให้เราไม่ได้ไปทํางานทันเวลาคิดแต่เพียงว่าโอ้โหประเทศไทยมีแบบนี้ด้วยเหรอคือแค่ภาพพระเยอะๆเนี่ยมันก็สะเทือนถึงภายในจิตใจของเราแล้วนะว่าโอ้ประเทศไทยเนี่ยยังเข้มแข็งนะยังมีพุทธศาสนาที่ยังปักหลักมั่นคงและพระท่านก็เดินสงบเสงี่ยมมากเลยในใจตอนนั้นน่ะเราปีติมากเลยแล้วก็ก้มกราบคณะพระธุดงค์ที่เห็นในวันนั้นน่ะวันนั้นน่ะตอบได้เลยว่าเป็นวันแรกที่ได้รู้จักกับวัดพระธรรมกายอย่างเต็มๆเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่น่าเชื่อว่า25ปีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่อยู่ที่กรุงเทพคําว่าธรรมกายไม่ผ่านหูเลยเราไม่ได้ยินคํานี้นะครับแล้วเราก็ไม่ได้รู้จักวัดพระธรรมกายหลังจากขบวนธรรมยาตาที่พระจํานวนมากเนี่ยเดินผ่านเราไปแล้วนะตอนนั้นก็จําได้ว่าเราก็ติดตามตลอดนะครับแล้วก็พยายามเริ่มศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวัดพระธรรมกายจนได้ไปเจอเคเบิลทีวีเราก็เข้าไปดูนะครับก็จะมีบูชาเจดีย์เนี่ยที่เราเป็น FC ติดตามนะครับตอนนั้นเราก็ยังไม่ทราบข้อมูลอะไรชัดเจนแต่รู้แต่ว่าชอบเป็นบรรยากาศดีๆจนมีโอกาสที่เพื่อนชวนไปทํางานต่างประเทศด้วยกันตอนนั้นน่ะเนี่ยคือเป็นจังหวะสะดุดเหตุผลเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าอยากไปแบบ 100% เลยก็เลยตัดสินใจลาออกจากที่ทํางานครั้งแรกไปเตรียมตัวยื่นวีซ่านะครับรอบแรกก็ติดขัดปัญหาจากต้นทางทางโน้นก็ทําให้จังหวะสัมภาษณ์วีซ่ามันเลื่อนออกไปตอนนั้นจําได้ว่าชีวิตเนี่ยฟุ้งซ่านมากเลยเราต้องคอยตอบคําถามคนว่าแบบเอ้าทําไมวันนี้ไม่ไปทํางานภาวะทุกอย่างเนี่ยมันรู้สึกกดดันมันรู้สึกเครียดนะครับแล้วก็เลยมาคิดถึงเหตุการณ์ที่เราได้เจอคณะพระธุดงค์นึกขึ้นมาว่าถ้ามีโอกาสเราจะต้องไปวัดพระธรรมกายให้ได้แล้วก็ไปกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์นะครับก็เลยได้มีโอกาสได้มาแล้วก็มีโอกาสเข้าไปเจอพระอาจารย์พระอาจารย์ท่านก็เลยชวนบวชตอนนั้นท่านก็บอกว่าต้องบวชแล้วนะยังจําคําถามตอนนั้นที่ถามกลับไปว่าผมจะตายเหรอครับท่านก็ยิ้มตอนนั้นน่ะคิดถึงขนาดว่าหรือว่าเราจะหมดอายุไขเพราะเรารู้สึกว่าตอนนั้นน่ะดวงมันตกจนถึงรุ่นบูชาธรรมคุณยายก็เลยได้บวชในช่วงเดือนมกราของปี56รุ่นบูชาธรรมคุณยายในทุกๆปีก็จะเป็นช่วงเดือนมกราซึ่งก็จะสอดคล้องกับโครงการธรรมยาตานะครับก็จะได้อยู่ในทุกๆกิจกรรมเลย
เห็นในทุกกิจวัตรของพระธรรมญาตาหลังจากเราบวชแล้วเนี่ยเราก็จะไปเกาะอยู่ในกระแสของกิจกรรมนะครับก็เลยทําให้ยิ่งประทับใจนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าชีวิตเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราจะต้องมีมากขนาดไหนเราจะต้องแสวงหาขนาดไหนมากขนาดไหนจึงจะมีความสุขแต่พอชีวิตความเป็นพระเนี่ยมันไม่ใช่การทรมานตัวเองนะแต่มันเป็นความรู้สึกว่าจริงๆแล้วชีวิตเราอ่ะยิ่งเรียบง่ายขนาดไหนมากกว่าแล้วจะมีความสุขเราจําได้ว่าเราจะมีความรู้สึกปีติใจที่เวลาเจอคนใหม่ๆเราดูรู้นี่เราเจอคนใหม่ๆที่เขามาต้อนรับคณะพระธรรมญาตาเรามีความรู้สึกว่ามันต้องมีสักคนสินะที่เขามีความรู้สึกเหมือนเราที่เจอคณะพระธุดงค์เจอคณะพระธรรมญาตาจํานวนมากขนาดเนี้ยแล้วมันปีติใจปีติใจยังไม่พอมันยังฝังลึกอยู่ในใจนะครับว่าเนี่ยเป็นต้นแบบเป็นรูปแบบชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งที่มันจะมีความสุขจากตัวเองภายในได้ยินมาว่าจริงๆแล้วโครงการธรรมญาตาเนี่ยเป็นไปเพื่อส่วนหนึ่งตามหมู่คณะกลับมาอยู่ในเส้นทางการสร้างบารมีเพราะว่าเราเองอ่ะสัมผัสสะเทือนถึงคำนี้เป็นเพราะว่าเราเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็มองเห็นนะครับแล้วก็มีความรู้สึกคุ้นเคยเสียงในใจลึกๆของเราวันบอกว่านี่แหละนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการยิ่งทําให้เรารู้สึกว่าแปลกนะหมู่คณะเนี้ยยิ่งใกล้ยิ่งคุ้นเคยคือเรารู้สึกว่าเราคุ้นเคยผูกพันบอกไม่ถูกถ้ากิจกรรมเหล่านี้มันอยู่เฉพาะในวัดหลวงพี่ก็มีความรู้สึกว่าหลวงพี่เองก็คงไม่ได้มาถึงวัดพระธรรมกายวันนี้หรอกจนทําให้วนกลับมาเจอกันอีกครั้งนึงในวันนี้ปีนี้ก็จะมีอีกแล้วทุกๆปีในอนาคตการนะภายภาคเบื้องหน้าเลยนะมันก็จะมีแน่นอนคนที่พบเจอหมู่คณะพบเจอพระพบเจอการฝึกตัวที่เป็นต้นแบบพบเจอญาติโยมสาธุชนที่มีระบบระเบียบแบบแผนที่งดงามเป็นต้นแบบของพุทธศาสนิกชนที่ยอดเยี่ยมเขาเห็นแล้วเขาก็ศรัทธาแล้วก็อยากจะศึกษาคําสอนแล้วก็เข้ามาพบกับวิชาธรรมกายในโครงการธรรมญาตาเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นบทฝึกที่ยอดเยี่ยมเลยของพระธรรมทายาทหรือว่าพระบวชใหม่นะครับก็จะได้มาฝึกตนทนหิวบำเพ็ญตบะเป็นพระแท้เคยได้ยินความหมายของคําว่าธุดงค์คืออะไรมันคืออุบายในการขัดเกลาแผดเผากิเลสอันเนี้ยเป็นคําตอบที่ยอดเยี่ยมมันทําให้เรารู้สึกว่าอันเนี้ยคือแก่นของการใช้ชีวิตจริงๆว่าเราจะสามารถดํารงตนอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรที่มันมากมายก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้จึงเป็นบทฝึกที่เรียกได้ว่าได้รับจากมหาปูชนียาจารย์ที่ลึกซึ้งแล้วก็อยากให้ทุกคนถ้ายังไม่เคยเข้ามาในกิจกรรมนี้ให้ลองเข้ามาดูเบื้องต้นเองอาจจะยังไม่ได้เข้ามาบวชแต่เข้ามาในฐานะของญาติโยมสาธุชนที่จะมาต้อนรับเองก็ตามมาถวายพัตตาหารตามเส้นทางเองก็ตามนะครับแล้วก็อยากให้นอกจากนั้นน่ะไปเชื้อเชิญทิศ6ของเรามานะครับมาทําหน้าที่กันให้เขาไม่เห็นภาพแบบนี้เชื่อมั่นเหลือเกินว่าภาพแบบนี้จะฝังแล้วก็จะลึกติดอยู่ในใจชัดเจนเหมือนที่หนุ่มพี่เคยประสบแล้วก็เคยเห็นมาก่อนอย่างที่เคยเล่าว่าหลังจากมีวิกฤตในชีวิตนะครับภาพนี้มันฉายกลับเข้ามาทำให้รู้สึกว่ามันยังมีนะชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นคำตอบที่แท้จริงว่าเราเกิดมาทำไม